إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับดีใจนะที่ได้มาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับในครั้งที่แล้วผมจำได้ว่าผมตั้งคำถามครับในการพูดคุยกับท่านน้องว่าคุณกลัวร้อนไหมครับ และในครั้งนี้ครับก็เตรียมไว้กับเมื่อผมมากับหนังสือ3เล่มครับที่ผมใช้เป็นการประกอบการพูดคุยเป็นบทความของผมเองนะเป็นบทความของผมเองที่ผมเตรียมมากับหน้าบทหนังสือใต้ดวงมังสวิรัติบัตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ว่าทำไมเราถึงคิดสั้นทำไมถึงคิดสั้นเวลาพูดถึงคำว่าคิดสั้นเนี่ยพี่น้องก็จะนึกถึงใครนึกถึงคนที่ฆ่าตัวตายใช่ป่ะส่วนมากเนี่ยเราจะนึกถึงคนที่ฆ่าตัวตายไอ้พวกนี้เป็นคนที่คิดสั้นแต่พี่น้องครับถ้าเอาเรื่องของคนฆ่าตัวตายมาพูดเสียเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมไม่พูดหรอกเพราะมันมีอะไรที่มากไปกว่านั้นที่ผมอยากจะบอกพี่น้องให้มากไปกว่านั้นว่าเราอย่าเป็นคนคิดสั้นไม่หมายความว่าจะฆ่าตัวตายแต่เราอย่าเป็นคนที่คิดเฉพาะชีวิตบนโลกใบนี้เท่านั้นอย่าคิดชีวิตของตัวเองแค่โลกใบนี้เท่านั้นต้องคิดถึงโลกหน้านั่นคือคนที่คิดยาวถ้าคิดอะไรสั้นๆแค่โลกใบนี้มันคือคนที่คิดสั้นแล้วมันจะไม่มีอะไรเหลือไปถึงอาคีรัตผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งครับเพื่อจะนำเข้าสู่คำที่ผมว่าอย่าเป็นคนที่คิดสั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอุมัรเนี่ยครับได้เดินเข้าไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสร็จแล้วท่านรอซูลเนี่ยกำลังนอนอยู่ครับพอท่านอุมัรเดินเข้าไปเนี่ยท่านอุมัรก็เห็นเวลานบีลุกขึ้นมาท่านอุมัรเห็นรอยกดทับเป็นรอยเสือและนี่นอนบนเสือเวลาใครที่นอนบนเสือแล้วตื่นขึ้นมาจะเห็นรอยเสือมันติดอยู่ที่ลำตัวของตัวเองเนี่ยแล้วหมอนที่นบีหนุนที่นะครับทำด้วยอะไรไหมทำจากเปลือกอินทผลัมที่นะท่านอุมัรเห็นรอยเสือที่เรือนร่างของท่านนบีแล้วก็หมอนที่หนุนเนี่ยโอ้โหไม่ใช่หมอนซื้อใบราคาเป็นพันเนี่ยของเราไม่ใช่หมอนที่ทำด้วยเปลือกอินทผลัมเสร็จแล้วท่านมาร้องไห้สงสารท่านนบีบอกโอ้โหนบีนึกถึงโอ้โหเนี่ยเป็นขนาดนบีเนี่ยนอนอยู่ในสภาพแบบนี้หรือท่านนบีเห็นท่านมันร้องไห้ก็ถามว่าท่านร้องไห้ทำไมท่านร้องไห้ทำไมท่านมันบอกคนระดับซีซ่าคนระดับกษัตริย์คนระดับนักปกครองที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาอยู่อย่างสุขสบายอยู่อย่างรู้ละแต่ท่านเนี่ยเป็นรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านต้องมานอนอยู่ในสภาพแบบนี้ท่านมันนึกถึงนบีและสงสารแต่พี่น้องครับฟังคำตอบจากท่านนบีฟังคำตอบจากท่านนบีผมพูดนาทีนี้แทบร้องไม่ได้นบีบอกท่านอุมัรว่าท่านไม่พอใจหรือที่โลกนี้เนี่ยเป็นที่รื่นรมสำหรับพวกเขาท่านไม่พอใจหรือที่โลกนี้เป็นที่รื่นรมสำหรับพวกเขาแต่โลกหน้าเนี่ยเป็นที่รื่นรมสำหรับพวกเรานี่คืออะไรนี่คือนบีไม่ได้คิดสั้นนบีคิดยาวไอ้แค่นอนบนโลกใบนี้มันก็แค่หลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาแต่โลกหน้าต่างหากครับที่นบีว่าท่านไม่พอใจหรือที่โลกนี้เป็นที่รื่นรมสำหรับพวกเขาแต่โลกหน้าเนี่ยเป็นที่รื่นรมสำหรับพวกเราตัวอย่างของคนที่ไม่คิดสั้นครับไม่ได้คิดแค่ชีวิตโลกดุนยาฉันต้องสุขฉันต้องสบายอยากกินอะไรต้องได้กินเหมือนที่บางอาสันว่ามากฉันอยากกินต้องได้กินนบีไม่ได้คิดแค่นั้นแล้วเราเป็นใครอุมมะนบีอุมมะนบีต้องไม่คิดแค่นี้เช่นเดียวกันวันนี้ผมมี3ช่วงตอนนะตอนแรกจากหนังสือเล่มนี้เลยว่าทำไมเราถึงคิดสั้นผมจะเขียนต่อว่าคิดถึงเรื่องตัวเราอยากให้มันจบที่ตัวเราคิดไปถึงอัลลอฮ์ให้มันจบที่อัลลอฮ์
คิดถึงตัวเราอย่าให้จบที่ตัวเราคิดในสิ่งอัลลอฮ์ให้มันจบที่อัลลอฮ์ชีวิตเราเนี่ยอย่าให้จบที่ตัวเราให้มันจบที่อัลลอฮ์เอาแบบนี้เอาแบบนี้ถึงเป็นคนที่คิดยาวดูผมมองดูหน้าแล้วเนี่ยผมเตรียมเรื่องนี้มาเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคนที่มานั่งฟังเนี่ยรุ่นไหนแล้วรุ่นไหนแล้วผมรู้ว่าคนรุ่นไหนผมถึงเตรียมเรื่องนี้มาในสงครามอูฮุดสงครามอูฮุดนบีบอกว่าใครที่แก่ชราแล้วนี่นะผมนึกถึงคนแก่ผมถึงเตรียมเรื่องนี้มานบีบอกคนแก่ไม่ต้องออกสงครามนะอยู่ดูแลลูกหลานไม่ต้องไปไม่ต้องออกสงครามอยู่ดูแลลูกหลานได้สิทธิ์นะได้สิทธิ์เฮ้ยเราแก่แล้วนะไม่ต้องไปไอ้บางคนยังไม่แก่แต่พยายามบอกให้ทั้งแก่แล้วเพราะไม่อยากไปไม่ใช่ดูสิบทสนทนาของคนแก่สองคนคนหนึ่งชื่ออัญจมานกับซาบิดบินบักกอฟสองคนเขาคุยอะไรกันนบีบอกคนแก่แล้วไม่ต้องออกสงครามพี่น้องเขาสองคนคุยกันบอกว่าเราเนี่ยจะมาคอยอยู่ที่ทำไมเราจะมาคอยอยู่ที่นี่ทำไมในเมื่อชีวิตเราเนี่ยเหลืออยู่ในโลกนี้เนี่ยมันน้อยเต็มทีแล้วจะมานั่งคอยอยู่ที่นี่ทำไมคนแก่แล้วก็บอกกับกันและกันว่าชีวิตเราเนี่ยเหลืออยู่บนโลกนี้เนี่ยมันน้อยเต็มทีแล้วเราเนี่ยน่าจะหยิบดาบแล้วรีบตามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเผื่อว่าอัลลอฮ์ทรงโปรดให้เราได้ชัยฮีดมันก็จะดีกว่าที่เราจะนั่งรออยู่ที่ตรงนี้อัลลอฮ์พี่น้องคนแก่นบีให้สิทธิ์ให้บอกไม่ต้องไปออกสงครามแต่คนแก่สองคนนี้ลำพึงลำพันต่อกันว่าเราได้แก่แล้วจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ใบนี้อีกเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้มันเหลือน้อยเต็มทีแล้วจะนั่งอยู่ทำไมที่ตรงนี้หยิบดาบและตามนบีไปแล้วบางทีว่าถ้าอัลลอฮ์ทรงโปรดให้เราได้ชัยฮีดมันดีกว่าที่เราจะนั่งอยู่ตรงนี้พี่น้องผมเดินจะมาปลุกจะรวมเปล่าเปล่าเราเนี่ยไม่ถึงขั้นคว้าดาบไปชัยฮีดหรอกแต่เวลาที่เหลืออยู่บนโลกใบนี้เหลือเยอะไหมน้อยแล้วทำไงอ่ะทำให้ดีที่สุดแม้ว่าไม่ถึงขั้นคว้าดาบไปสงครามทำอะไรที่มันดีที่สุดสำหรับตัวเรากับเวลาที่มันเหลืออยู่จะได้ไม่ขาดทุนจะได้ไม่สูญดาวนี่แหละสิ่งที่ผมเอามาบอกว่าแก่แล้วเหลือเวลาน้อยเต็มทีแล้วก็อย่ารอเวลาให้มันผ่านเลยไปแล้วก็รอเวลาตายเอาแบบชายชราสองคนนี้คิดบวกลบคูณหารแล้วออกดีกว่าอีกอันหนึ่งเรื่องนี้เล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวฟังบรรทัดสุดท้ายอย่ากระพริบตาบรรทัดสุดท้ายท่านอบูฮุรอยเราะห์นะท่านอบูฮุรอยเราะห์เป็นนักเล่าหะดีษนักบันทึกหะดีษจำหะดีษได้เยอะแยะมากมายแล้วท่านเนี่ยเข้ารับอิสลามซอฮาบะห์ที่เข้ารับอิสลามหมดแล้วเพราะตอนที่นบีรับอิสลามเนี่ยยังไม่มีใครเป็นมุสลิมหรอกนบีเอาคำสอนอิสลามมาประกาศก็เข้ารับอิสลามเสร็จแล้วก็ไปชวนแม่ให้แม่ได้เข้ารับอิสลามด้วยแต่ปรากฏว่าแม่ไม่พอใจที่มาชวนเข้ารับอิสลามด่าทอว่านบีด่าว่าอิสลามไม่พอใจท่านอบูฮุรอยเราะห์นี่ร้องไห้เสียใจทำไมแม่เป็นแบบนี้เรื่องนี้กำลังจะบอกอะไรรู้ไหมกำลังจะบอกว่าเวลาที่จะไปสวรรค์เนี่ยจะไปคนเดียวจะไปคนเดียวเอาคนที่เรารักเอาคนที่เราห่วงใยไปด้วยอยากไปสวรรค์คนเดียวในบ้านรักใครชอบใครพาเข้าจูงเขาเพื่อจะไปสวรรค์ด้วยกันแม่รักลูกรักสามีพาสามีไปพาลูกไปสามีรักภรรยารักลูกพาลูกไปพาเมียไปอยากไปสวรรค์คนเดียวเหมือนกับท่านอบูเลยเนาะไปบอกแม่บอกแม่เข้าทำอิสลามเถอะแม่ด่าว่าเอะอะโวยวายด่านบีด่าอิสลามท่านอบูเราเสียใจร้องไห้เสียใจโอ้โหแม่ทำไมเป็นแบบนี้ไปบอกนบีไปบอกนบีไม่หมดหวังไม่ท้อแท้ไปบอกนบีบอกนบีช่วยขอดุอาให้แม่ฉันได้เข้ารับอิสลามหน่อยนบีขอให้
นบีขอให้แม่ของอบูรอดได้เข้ารับอิสลามท่านอบูรอดก็กลับเข้าบ้านพอกลับเข้าบ้านไปเรียกแม่แม่บอกอย่าเพิ่งเข้ามารอก่อนให้แม่อาบน้ำก่อนแม่กำลังอาบน้ำอยู่อย่าเพิ่งเข้ามารอแม่อาบน้ำแป๊บนึงพอแม่อาบน้ำเสร็จก็เรียกอบูรอดเข้าไปในบ้านพอเข้าไปในบ้านพี่น้องเข้าไปในบ้านแม่แต่งตัวเสร็จเรียกว่าแม่ข่าวชาฮาดะเข้ารับอิสลามด้วยกับดุอาที่นบีขอให้ดาว่านบีสาบแช่งอิสลามจนสุดท้ายนบีขอให้แม่อบูรอเข้ารับอิสลามแม่เข้ารับอิสลามท่านอบูรอร้องไห้แต่ครั้งนี้ไม่ได้ร้องไห้ด้วยความเสียใจแต่ร้องไห้ด้วยความดีใจอยากไปสวรรค์คนเดียวเอาคนที่เรารักเอาคนที่ห่วงไปด้วยผมบอกให้พี่น้องฟังบรรทัดสุดท้ายในวรรคสุดท้ายตอนที่ท่านอบูรอดป่วยหนักเป็นการป่วยครั้งสุดท้ายแล้วมีคนไปเยี่ยมท่านร้องไห้คนที่ไปเยี่ยมบอกว่าท่านร้องไห้เสียใจท่านร้องไห้ทำไมร้องไห้ทำไมเราคนที่เจ้าคนป่วยเนี่ยเวลาเจ็บมันก็ร้องไห้มันปวดมันเจ็บก็ร้องไห้แล้วก็มีคนถามว่าท่านร้องไห้ทำไมพี่น้องฟังคำตอบของท่านอบูรอดนะท่านบอกว่าท่านไม่ได้ร้องไห้เสียใจเพราะกลัวว่าจะจากโลกนี้ไปฉันไม่ได้ร้องไห้เสียใจเพราะกลัวว่าจะจากโลกนี้ไปแต่ที่ฉันร้องไห้ก็เนื่องจากว่าการเดินทางครั้งนี้ของฉันเนี่ยมันเป็นการเดินทางที่มีระยะทางไกลก็คือชีวิตเราเนี่ยเกิดมา 5-60 ปีเนี่ยมันเดินทางไกลท่านบอกว่าการเดินทางของฉันเนี่ยมันมีระยะทางที่ยาวไกลแต่เสบียงของฉันน่ะมีน้อยนิดอัลลอฮ์คนอย่างท่านอบูยะรอดจำหะดีษได้มากที่สุดเนี่ยยังจำถึงจำพันว่าฉันเสียดายว่าเสบียงของฉันนี่มีน้อยนิดแล้วเราอะเยอะไหมบอกตัวเองเสบียงเรามีเยอะไหมท่านร้องไห้ท่านเสียใจฉันเดินทางมาไกลแต่เสบียงของท่านมันมีน้อยนิดที่นั้นครับคำพูดที่ท่านบอกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันเนี่ยจะไปหยุดลงที่ตรงไหนระหว่างนรกกับสวรรค์ฉันไม่รู้ว่าฉันเนี่ยจะไปหยุดที่ตรงไหนระหว่างนรกกับสวรรค์ท่านดำนึกถึงตัวเองบอกตัวเองถึงขนาดนี้แล้วเราเสบียงเรามีเยอะไหมเราคิดไหมว่าเราจะไปจบลงที่ตรงไหนระหว่างนรกกับสวรรค์นี่คือใครคือคนที่คิดยาวไม่ใช่คนที่คิดสั้นนี่คือคนที่คิดยาวพี่น้องฟังอีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวจะผ่านเรื่องนี้แล้วพี่น้องมีลูกมีหลานแต่งงานวันนี้ผมผ่านเนี่ยในเส้นคู่ขวาโอ้โหงานแต่งงานเทียบเลยจะแวะกินอิ่มแล้วแต่เขาไม่ได้เชิญงานแต่งงานพี่น้องอาจจะมีลูกหลานที่เตรียมตัวจะแต่งงานกำลังเลือกคู่ครองหรือใดไม่รู้ละฟังเรื่องราวของท่านซะอีดท่านซะอีดเนี่ยเป็นกาบีอินเป็นอิหม่ามผู้รู้เป็นผู้ทรงธรรมแห่งเมืองมะดีนะห์ท่านมีลูกสาวสวยฉลาดแล้วก็มีความรู้เรื่องของอิสลามอย่างแตกฉานมีลูกสาวสวยฉลาดมีความรู้เรื่องราวอิสลามอย่างแตกฉานไอ้คุณสมบัติแบบนี้เจ้าเมืองรู้ส่งคนมาติดต่ออยากได้ลูกสาวของท่านซะอีดเนี่ยไปแต่งงานกับลูกชายของเจ้าเมืองดีใจไหมลูกชายเจ้าเมืองสนใจลูกสาวเราดีใจไหมดีใจแล้วไงท่านซะอีดปฏิเสธไม่ตอบรับต่อคนที่มาทาบทามไม่เอาปรากฏว่าท่านซะอีดเนี่ยท่านสอนหนังสือพี่น้องใครเห็นภาพไปมาดีนะใครไปมีนะไปมาการเนี่ยเห็นไหมเวลาที่หลังนมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีการนั่งล้อมวงแล้วก็สอนศาสนาในมัสยิดท่านซะอีดเนี่ยก็เป็นคนที่สอนศาสนาแล้วมีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อว่าอบูวะดาอะอบูวะดาอะเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของท่านซะอีดก็มาเรียนประจำแล้วมีอยู่ช่วงนึงหายหน้าไปแล้วกลับเข้ามาใหม่ท่านซะอีดถามว่าท่านไปไหนมาเจ้าไปไหนมาเนี่ยหายหน้าไปหลายวันเจ้าไปไหนมาท่านอบูวะดาอะบอกว่าพอดีภรรยาผมเสียชีวิตต้องจัดการเรื่องมัสยิดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็ถึงได้มาท่านซะอีดที่เป็นครูบอกทำไมไม่บอกจะได้ไปช่วยไปจะมาจะนานได้ให้จะได้ช่วยเป็นธุระจัดการช่วยอะไรได้จะได้ช่วยให้ท่านซะอีดท่านอบูวะดาอะก็บอกว่าก็คือเกรงใจ
ก็ไม่ได้อะไรแต่ท่านสาอิถามต่อไปคำหนึ่งกับลูกศิษย์ของตัวเองว่าแล้วท่านจะสนใจที่จะแต่งงานใหม่ไหมมองดูใครไว้แล้วหรือยังพี่น้องฟังคำตอบแล้วเดี๋ยวจะได้ไปบอกกับตัวเองกับครอบครัวของตัวเองท่านอบูบาดาอาบอกว่าผมเนี่ยนะมีเงินอยู่สองสามดิรฮัมใครเขาจะมาแต่งงานกับผมผมไม่คนจนผมไม่จะเป็นของใครแล้วผมคนจนใครจะมาแต่งงานกับผมพี่น้องพอจบคำพูดนี้ครูครับก็คือท่านไซบอกฉันเองนี่หมายความว่าฉันจะแต่งงานเจ้ากับใครเดาออกไหมกับลูกสาวของฉันโอ้โหเจ้าเมืองส่งคนมาท้าทามจะให้แต่งงานกับลูกของตัวเองท่านที่บอกมันแต่ท่านสิท่านพาจะแต่งงานให้กับอบูบาดาอาซีมีเงินอยู่แค่เพียง 2-3 ดิรฮัมแล้วท่านซะอีกก็แต่งจัดการแต่งงานให้กับมหัด 2-3 ดิรฮัมเสร็จแล้วพาลูกสาวไปส่งตัวให้ที่บ้านเจ้าบ่าวลูกสาวไม่ปฏิเสธเลยที่แต่งงานกับคนจนคนนี้ไม่ปฏิเสธเลยก็อยู่กินด้วยกันเป็นปกติเสร็จแล้วท่านอบูบาดาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพ่อตาก็กำลังจะออกไปเรียนหนังสือในวันหนึ่งกำลังจะออกไปเรียนหนังสือเมียเห็นจะไปไหนบอกจะไปเรียนหนังสือเมียบอกไม่ต้องนั่งลงเดี๋ยวฉันจะถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ฉันได้มาจากพ่อของฉันเนี่ยให้ท่านเองเห็นไหมได้มีความรู้ศาสนาไม่ต้องไปเรียนแล้วกับพ่อตาเดี๋ยวฉันถ่ายทอดให้เองแล้วสุดท้ายเรื่องนี้ที่กำลังจะบอกกับพี่น้องที่เล่าให้ฟังในกำลังจะบอกว่ามีคนมาถามท่านซะอีกว่าทำไมถึงยกลูกสาวให้กับชายที่มีเงินแค่เพียง 2-3 ดิรฮัมทั้งที่ลูกชายของคอลิฟ่าเนี่ยได้มาสู่ขอได้มาทาบทามพี่น้องท่านซะอีกตอบว่าไงรู้ไหมอาจารย์ดำครับอาจารย์รู้ครับผมท่านซะอีกบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบุตรสาวเนี่ยเป็นอามานะที่ฉันต้องรับผิดชอบลูกสาวเนี่ยเป็นอามานะที่ฉันต้องรับผิดชอบยังไงเนี่ยฉันต้องดูแลเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของฉันฮ่าชายคนที่มาถามงงคนมีตังแค่สองสามที่ทำเนี่ยมันจะดีที่สุดได้ยังไงพี่น้องฟังคำตอบของท่านซะอีกท่านซะอีกบอกว่าท่านคิดดูถ้าหากลูกสาวของท่านเนี่ยย้ายไปอยู่ในปราสาทหรูหราแต่งงานกับลูกชายของคอลิฟะแล้วย้ายเข้าไปอยู่ในปราสาทราชวังมีคนคอยปฏิบัติรับใช้ท่านคิดดูว่าศาสนาของลูกสาวของท่านเนี่ยจะเป็นยังไงพี่น้องนี่คือคนที่คิดยาวว่าถ้าลูกตัวเองไปเป็นลูกสะใภ้และได้เป็นเมียของผู้ปกครองแล้วใช้ชีวิตหรูหราสุขสบายจะเป็นไปได้ไหมที่ไม่ได้ลุกขึ้นเลยมาสูบบุหรี่เป็นไปได้ไหมนี่คือความรักความห่วงใยของพ่อที่มีต่อลูกเลือกผู้ชายที่ดีให้กับลูกสาวของตัวเองคือใครก็คือคนที่มีศาสนานี่คือเรื่องราวของคนที่เขาไม่คิดสั้นแล้วผมยกตัวอย่างไว้ในบทความที่ผมเขียนไว้ว่าคนที่ทำแต่งานหาแต่เงินไม่มีเวลาที่จะละหมาดผมยกตัวอย่างคนขายข้าวมันไก่เปิดร้านตั้งแต่เช้าถึงบ่ายรอบท้ายขายไปได้แล้ว70 จานก็เท่แล้วเหลือบ่ายนิดนึงก็นั่งลุ้นดูนะเหลือตอนบ่ายจะเอาให้มันได้สัก30 จานวันนี้ขอสัก100 จานไม่มีเวลาละหมาดเพราะไงคิดแต่กำไรคิดแต่การค้าไม่มีเวลาละหมาดอย่างนี้เป็นคนที่คิดสั้นครับเพราะไอ้รายได้จากการค้าและไม่ได้ละหมาดเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยอย่างนี้คิดสั้นคิดแต่โลกดุนยาคิดแต่การค้าขาย
ไม่คำนึงถึงโลกหน้าอย่างนี้เป็นคนที่คิดสั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามครับที่ทำใช้ชีวิตประจำวันอาจจะเป็นช่างซ่อมรถอาจจะเป็นนายโอ้ตัวเล็กโอ้ตัวไม่เกี่ยงมีคำถามเข้ามาในรายการเมื่อ2วันที่แล้วคืนวันศุกร์ถามมาแบบขำๆด้วยนะไม่รู้ว่าเป็นปัญหาของตัวเองหรือเป็นปัญหาของใครไม่รู้ถามเข้ามาบอกว่าอาจารย์ถือศีลอย่างเดียวแล้วไม่ละหมาดได้ไหมปัญหานี้เกิดขึ้นมาเมื่อ40ปีที่แล้วผมได้ยินมา40ปีที่แล้วละหมาดเอ้ยบวชนี่เข่งไม่เคยขาดสักวันนึงแต่ละหมาดไม่ได้สักวันนึงถามเข้ามาว่าอาจารย์ขำๆถามเข้ามาแบบขำๆอาจารย์บวชอย่างเดียวแล้วมันจะละหมาดได้ไหมผมก็บอกเหรอบวชเนี่ยมันทั้งวันละหมาดละหมาดแป๊บเดียวผมก็แซวกลับไปแบบขำๆบอกเหรอบวชเนี่ยมันทั้งวันละหมาดละหมาดแป๊บเดียวแต่บวชได้ละหมาดไม่ได้บางคนมีเจตนาบ้างไม่จะอาบน้ำถามมาบวชได้ไหมเอาละคุณไม่จะอาบน้ำด้วยขั้นใจแต่คุณถามว่าบวชได้ไหมเอาแล้วคุณไม่ถามต่อว่าแล้วละหมาดจะยังไงอ่ะละหมาดอ่ะไม่จะอาบน้ำแล้วจะละหมาดยังไงอ่ะไม่ห่วงเรื่องละหมาดเอาเป็นช่างซ่อมโอ้ตัวเบื้อนเฮ้ยเราถอดไอ้ชุดที่มันเบื้อนออกนะอาบน้ำนิดนึงเอาสลบมาใส่เสื้อตัวนึงละหมาดได้แล้วแต่ห่วงเรื่องของกิจการงานการค้าขายแล้วไม่ละหมาดจะนี้ถือว่าคิดสั้นครับเพราะไอ้สิ่งต่างๆที่ได้มาโดยทิ้งละหมาดเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้เลยอีกอันนึงห้าวโต๊ะนะฝากโต๊ะอันนี้นั่งดูโทรทัศน์ดูละครไปนะนั่งดูโทรทัศน์ตอนต่อตอนยังไม่จบก็ทีไม่เป็นไรสนุกแล้วเวลาละหมาดไม่ได้ดูเลยเลื่อยไปเลยก็มีความเพลิดเพลินใช้ชีวิตเพลิดเพลินกับอะไรเรื่องที่มันโกหกมดเช็ดเรื่องที่ไร้สาระแล้วไม่ได้ละหมาดถือว่าไอการดูละครมันเป็นความสุขเป็นความสุขแต่รอพี่น้องครับตายไปแล้วนะไอหนังละครมันไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยนะจบชีวิตจบในดุนยาแล้วมันพาดถึงไปถึงอาคิร้อนนู่นละครมันจบแค่เพียง40-45นาทีจบแต่มันพาดถึงไปถึงอาคิร้อนมันไม่จบแล้วก็เอาไงอ่ะละครตอนแต่ชีวิตเราครับทั้งชีวิตไม่เลือกสิ่งที่มันเป็นกำไรเพราะอะไรคิดสั้นจบเรื่องนี้จบเรื่องคนที่คิดสั้นผมยกตัวอย่างให้เห็นแค่นี้นะมาอีกอันนึงเตรียมมากับนี่เล่มนี้ของเดือนนี้ของเดือนมีนาตาลงอาสาของเดือนมีนาวันนี้ตามเดือนสองดวงนะเดือนหนึ่งวันนี้นิพูซาบานแต่เดือนอีกดวงหนึ่งพรุ่งนี้เดือนคนละดวงกันไม่ว่ากันกำลังจะบอกว่าเข้ากลางเดือนซาบานแล้วเดี๋ยวมันก็จะคล้อยไปสู่ปลายเดือนและเสร็จแล้วก็จะเริ่มต้นวันที่1รอมฎอนเรามีความหวังว่าเราอยากจะเจอเดือนรอมฎอนแต่พี่น้องในขณะเดียวกันไปอ่านข่าวจะเจอว่าอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนคนตายตายทุกวันวันหลายๆรายแล้วไปดูคนตายคนในผมเจอภาพมา2วันที่แล้วเนี่ยเป็นเด็กเยาวชนยังไม่ทันจะเป็นหนุ่มเลยตายเสียชีวิตแล้วเพื่อนเขาโพสต์ไว้บอกว่าไม่คิดว่าจะจากไปเรียนแบบนี้เพื่อนเขาบอกว่าไม่คิดว่าจะจากไปเรียนแบบนี้เมื่อ2วันที่แล้วยังเจอกันอยู่เลยแสดงว่าคนตายในตาทุกวันแล้วไม่เลือกวัยใครก็ได้ที่ถึงอายุก็คือวันของเขาแล้วเรามีความมุ่งหวังว่าเดี๋ยวจะได้เจอกับรอมฎอนเจอหรือเปล่าไม่รู้แต่ขอดุอาเหมือนกับชาวสลับขอด้วยอาว่าให้พบกับเดือนรอมฎอนนี่มันมีคำพูดถูกคำผมสัมภาษณ์เด็กหนุ่มนักศึกษาคนหนึ่งเขาเนี่ยครับมาเรียนหนังสือในกรุงเทพพอเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเขาจะกลับมาที่ต่างจังหวัดเพื่อไปทำอะไรไปสอนศาสนาสอนท่านทุกอ่านสอนศาสนาเวลาถึงเวลาทำค่ายเขาจะไปทำค่ายเอาเด็กๆมาเข้าค่ายสอนศาสนาให้กับเด็กเยาวชนคนในค่ายเขาทำแบบนี้ไม่มีเวลาที่จะไปเที่ยวเตะเฮฮากับเพื่อนฝูงผมถามเขาคำหนึ่งว่า
ทำไมถึงทำงานถึงขนาดนี้ทำไมไม่มีเวลาไปให้กับใครเลยกับเพื่อนฝูงเลยทำไมทำงานถึงขนาดนี้พี่น้องฟังคำตอบเขาบอกว่าเวลาผมเหลือไม่มากนะใครนักศึกษายังเป็นหนุ่มอยู่เรียนหนังสือยังไม่จบเลยอายุ20ต้นต้นใช้คำพูดบอกว่าเวลาของผมมีไม่มากนะเขากำลังสื่อถึงอะไรเขากำลังสื่อว่าผมจะตายวันไหนไม่รู้ผมอาจจะตายวันไหนไม่รู้เวลาผมมีไม่มากนะเด็กหนุ่มพูดนะแล้วเราว่าวันนี้เท่าไหร่60 70เวลาเหลือเท่าไหร่ไม่มากนะไม่มากนะแล้วผมเขียนไว้ด้วยบทความที่บอกว่าความเข้มแข็งกับความแข็งแรงความเข้มแข็งกับความแข็งแรงมันคล้ายๆกันแหละแต่สำหรับผมเนี่ยผมให้น้ำหนักต่างกันมันมีดูอาหนึ่งของผมที่ผมขอต่อแล้วใครที่มีร่างกายที่แข็งแรงทำดูแล้วเอาล้อให้ใครที่มีความเข้มแข็งทำดูแล้วเอาล้อให้ใครมีความเข้มแข็งดีใครมีความแข็งแรงดีแต่ถ้าจะให้ดีมันต้องมีสองอย่างในตัวผมขอดูอาจารย์แล้วว่าขอให้ผมเนี่ยมีความเข้มแข็งในจิตวิญญาณแล้วก็มีความแข็งแรงของร่างกายร่างกายเราแข็งแรงยืนละหมาดได้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องนอนละหมาดนี่คือความแข็งแรงของร่างกายแต่คนที่จะละหมาดนั่นหมายถึงว่าต้องมีความเข้มแข็งในจิตวิญญาณต้องเป็นคนที่คิดถึงสองโลกคือโลกนี้ให้มันมีความแข็งแรงจะได้มีความแล้วมีความเข้มแข็งในจิตวิญญาณจะได้นึกถึงโลกนะเอาทั้งสองอย่างเลยแข็งแรงด้วยเข้มแข็งด้วยจะได้มีทั้งสองอย่างเห็นไหมมีอย่างใดอย่างหนึ่งดีอยู่แล้วแต่ถ้ามีทั้งสองอย่างมันดีกว่าแล้วผมให้ข้อคิดผมชอบพูดหรือชอบเขียนที่ฝากข้อคิดไว้ให้คนที่อ่านให้คนที่ฟังได้คิดตามผมยกตัวอย่างให้เห็นถึงคนที่เขามีความเข้มแข็งในจิตวิญญาณใครรู้ไหมพี่น้องเคยไปงานมัสยิดนะที่ยกตัวอย่างงานมัสยิดเพราะว่ามันเป็นงานการกุศลที่คนเขาชอบไปกันแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่มีร่างกายที่แข็งแรงพี่น้องเคยไปเจอคนที่การที่มัสยิดไหมเคยไปเจอคนที่การที่มัสยิดไหมผมเคยเห็นคนที่การเนี่ยเขานั่งรถเข็นไปมัสยิดแล้วก็คนที่ขับจับพวงมาลัยรถเนี่ยสวนทางออกจากมัสยิดไอ้คนพิการน่ะนั่งรถเข็นสาวรถล้อรถไปมัสยิดแต่คนดีๆขับจับพวงมาลัยรถราคาเป็นล้านเนี่ยขับรถสวนทางออกไปคนพิการเขามีความเข้มแข็งในจิตวิญญาณเข้าไปมัสยิดภาพแบบนี้พี่น้องยังไม่ชัดเดี๋ยวจะยกที่ชัดกว่าภาพไหนรู้ไหมใครที่ไปใครไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์มาแล้วบ้างยกมือหน่อยได้ไหมทำแล้วทำครับดีใจด้วยแล้วมันมีภาพมึงเคยเห็นไหมผมเนี่ยผมว่าผมเจอมากกว่าหนึ่งครั้งนะในลานตอวาฟเนี่ยคนแน่นเอียดเลยเดินเบียดเลยในลานตอวาฟคนแน่นเอียดคนที่ไปตอวาฟใครคนที่มีความเข้มแข็งในจิตวิญญาณแต่เชื่อไหมมีบางคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงใครรู้ไหมวะเคยเห็นไหมมันมีคนนี่แน่นเอียดเลยแต่มันมีช่องว่างอยู่นิดนึงไอ้คนก็แผลใจทำไมตรงนี้มันว่างคนพิการครับคนพิการครับกระเถิบตัวเองเวียนตะวาบรอบกาบะไม่ใช่เดินนะนั่งอยู่กับพื้นด้วยกับความพิการของร่างกายแล้วก็เวียนรอบกาบะคนพิการเขายังสู้อุตส่าห์ไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์และไปตะวาฟท่ามกลางคนที่แน่นเอียดคนดีๆบางทีบอกไม่ไหวไม่เดียดคนไม่อยากไปเพราะจะรอเวลาที่มันว่างๆแต่คนพิการเขาสามารถที่จะไปเรียนตะวาฟท่ามกลางคนที่แน่นเอียดนี่คือใครคนที่มีความเข้มแข็งในจิตวิญญาณเขาถึงกล้าที่จะทำได้แล้วรู้ไหมเขาได้อะไรคนแหวกทางให้ครับ
คนดีๆนี่แหวกทางให้ครับให้เขาได้ไปแบบสะดวกฟังดีแล้วผมยกมาสองตัวอย่างนะคนพิการเนี่ยนั่งรถเข็นไปมัสยิดถือไม้เท้าอัดทับแกเลยถือไม้เท้าค้ำยันไปมัสยิดคนแก่ๆเนี่ยถือไม้เท้าไปมัสยิดไอ้คนดีๆไปไหนไม่รู้อามาอีกภาพมึงเคยเห็นไหมคนป่วยที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลไม่ไหวแล้วนอนอยู่ในโรงพยาบาลแต่ไม่เคยขาดละหมาดเลยแม้แต่วักตูเดียวนอนพี่น้องอาจจะบอกอ๋อก็ใช่หรือเขาจะตายเนาะแต่ถ้าคนไม่มีจิตวิญญาณเขาจะละหมาดไหมล่ะบางภาพที่ไปเห็นในผมเศร้าใจนะพี่น้องอย่าให้มันเกิดขึ้นเลยคนป่วยนอนอยู่ในนอนเตียงอยู่ตรงนี้นอนตอนชัดอยู่ตรงนั้นไอ้คนที่ญาติที่เฝ้าไข้เปิดก่อนบ่ายใครเครียดนะเปิดในคันตลกไอ้ญาติก็นอนบังงามอยู่บนเตียงไอ้ญาติไอ้คนป่วยนอนอยู่บนเตียงญาติดูในคันตลกอยู่ในห้องคนป่วยเฮ้ยมันสวนทางกันเลยนี่เขาแย่เขาเจ็บเขาจะตายอยู่แล้วแทนที่เรานะดูแลเขาให้ดีที่สุดขอดูอาให้กับเขาเปิดในคันตลกเปิดหนังเปิดละครอยู่ในห้องคนป่วยแสดงว่าจิตวิญญาณเราเนี่ยไม่ได้ลึกเลยว่าเอ้ยไม่ช้าเราก็จะตายเหมือนกันนะนี่หรือว่าตัวใครตัวมันไอ้คนเจ็บก็เจ็บปะพี่น้องเห็นคนป่วยไหมที่เขาไม่เคยขาดละหมาดแม้แต่คำหนึ่งมาอีกคนหนึ่งโทรศัพท์เข้าสู่รายการไม่สบายจะถือบวชได้ไหมไอ้คำถามแบบนี้มันเป็นคำถามของคนที่อยากทำอามันไม่อยากทิ้งไม่สบายเนี่ยแล้วเขายกให้แล้วแต่สู้สารถามมาว่าฉันไม่สบายเนี่ยฉันอยากจะบวชได้ไหมนี่คือใครคนป่วยแต่มีความเข้มแข็งในจิตวิญญาณอยากทำดีจนกระทั่งสุดความสามารถอย่างนี้มีความเข้มแข็งในจิตวิญญาณแต่ร่างกายยังไม่แข็งแรงเพราะฉันจึงบอกว่าฉันมีทั้งสองอย่างแล้วเนี่ยดีกว่าขอให้มันมีทั้งสองอย่างดีกว่าผมเขียนไว้สองบรรทัดให้ท่านพี่น้องได้คิดผมเขียนไว้สองบรรทัดให้ท่านพี่น้องได้คิดผมเขียนไว้บรรทัดแรกบอกว่าเสียดายผมเน้นตัวใหญ่ไว้เลยว่าเสียดายที่คนมีร่างกายที่แข็งแรงแต่ไม่ใช้ไปในหนทางของพระองค์เสียดายไหมวันนี้เราร่างกายจะแข็งแรงแต่ถ้าเราไม่ใช้ไปในหนทางของเราเนี่ยเสียดายไหมแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นผมเขียนไว้อีกบรรทัดนึงว่าเสียใจที่ร่างกายแข็งแรงแต่กลับใช้ไปในการฝ่าฝืนต่อแล้วบรรทัดแรกเสียดายนะร่างกายดีๆแต่ไม่ใช้ไปหนทางขอแล้วบรรทัดที่สองเสียใจเหลือเกินที่ร่างกายเราแข็งแรงแต่เรากลับใช้มันเป็นการฝ่าฝืนต่อแล้วเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอีกทีนึงเคยเล่าแล้วพี่น้องจำได้ไหมท่านอิบรอฮีมบินอาดฮัมเข้าไปในมัสยิดเห็นชายคนหนึ่งมองไปที่ขาตัวเองแล้วร้องไห้เสียใจจำได้ไหมท่านอิบรอฮีมบินอาดฮัมก็ถามว่าท่านร้องไห้ทำไมชายคนที่นอนเจ็บขาอยู่ในมัสยิดน่ะนอนร้องไห้ถามว่าท่านร้องไห้ทำไมชายคนนั้นบอกว่าฉันเนี่ยไม่เคยใช้ขาเนี่ยตะลุยไปหนทางขอร้องเลยเห็นไหมไอ้ตอนที่ขาดีๆเนี่ยไม่เคยใช้มันตะลุยไปในหนทางขอร้องเลยไม่เคยใช้มันในการทำความดีเลยแล้วก็นอนร้องไห้ต่อก็มีคนเข้ามาถามมีคนว่าท่านร้องไห้ทำไมเขาตอบมาอีกคำหนึ่งบอกว่าท่านร้องไห้เพราะท่านเสียใจที่วันหนึ่งของท่านเนี่ยท่านไม่เคยใช้มันเนี่ยวดเว้นในการทำชั่วเลยขาของท่านที่ตอนดีๆอยู่เนี่ยไม่เคยงดเว้นในการทำความชั่วเลยแล้วก็ฉันก็ไม่เคยที่จะใช้มันเนี่ยยืนมาตยามค่ำคืนเลยไม่เคยยันขาของตัวเองในการที่จะยืนมาตยามค่ำคืนเลยนั่นหมายความว่าตอนร่างกายที่แข็งแรงเดินไปในหนทางที่มันสวนต่อศาสนาพอแล้วเขาไปมัสยิดแต่เราไปเที่ยวขับเที่ยวบาร์แล้วพอวันหนึ่งครับเจ็บขาขึ้นมาปวดขาขึ้นมาก็ได้แต่ร้องไห้เสียใจ
ไม่เคยใช้ไปในหนทางขอร้องเลยผมเจอภาพนึงครับผมประทับใจภาพนั้นจากวันนี้มาในหลายปีแล้วแต่ผมไม่เคยจำไม่เคยลืมภาพนั้นเลยผมเดินอยู่บนลานสแอร์ลานสแอร์มันมีหลายชั้นมันเป็นหินอ่อนที่โล่งครับเวลาที่ไม่มีคนในชั้นที่คนน้อยๆผมเจอผู้ชายคนหนึ่งนอนหนุนหัวตัวเองครับพักผ่อนอยู่ที่มุมนึงปรากฏว่าที่เขาหนุนหัวนะครับเดาออกไหมผมเคยเล่าให้ฟังที่เขาใช้หนุนหัวไม่ใช่หมอนเขาไม่ได้พกหมอนไปมัสยิดอะไรรู้ไหมขาปลอมเขาถอดขาปลอมของเขาเนี่ยวางลงกับพื้นที่มุมนึงครับผมจำภาพแล้วพิงอยู่กับมุมสามเขาหนุนหัวของเขาด้วยกับขาปลอมที่เขาถอดออกมาวางใช้ทำเป็นหมอนภาพนี้มันบอกอะไรกับเราบอกว่าคนที่การไปทำอุมร้องไปทำฮัจญ์แล้วเขาก็ตะวาฟแล้วเขาก็แสแอแล้วเขาก็นมาเขาพักผ่อนด้วยกับการถอดขาปลอมของเขาเนี่ยวางลงแล้วก็นอนหนุนหัวพี่น้องเวลาของเราเหลืออีกไม่มากนะผมรวบรวมโปรโมชั่นพิเศษไว้ในหนังสือเล่มนี้บรรจุข้อความที่มันเป็นความดีที่พี่น้องทำได้ในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนในแต่ละปีรวบรวมไว้ให้ทำสักหนึ่งครั้งในหนึ่งวันทำสักหนึ่งครั้งในสัปดาห์ทำสักหนึ่งครั้งในหนึ่งเดือนทำสักหนึ่งครั้งในหนึ่งปีหรือทำสักหนึ่งครั้งในชีวิตรวบรวมไว้ให้เสร็จเวลาที่เขาโฆษณาว่ามีโปรโมชั่นพิเศษลดกระนำโอ้โหนี่แย่งมินไปเต็มเลยเข้าคิวอะไรนะเราชนะเข้าคิวยาเป็นกิโลเลยจะเอาไอ้ของที่เขาแจกให้อะเอาแล้วนี่จะร้องให้เป็นโปรโมชั่นพิเศษผมยกตัวอย่างให้พี่น้องได้แบบโอ้โหนี่สุดๆที่ร้องให้เลยยกตัวอย่างแค่เรื่องเดียวถามพี่น้องว่าใครรวยที่สุดในโลกคุณรู้จักไหมอาจารย์บอกบินแกนมีเงินเท่าไหร่โอ้โหเจ็ดแสนล้านโอ้โหหมื่นล้านแสนล้านนะพี่น้องครับมันไม่ธรรมดาแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าพวกเราเนี่ยรวยกว่าเฮ้ยพี่น้องงงเฮ้ยไอ้วังไอ้มัดไอ้โซ่เนี่ยจะรวยกว่าแล้วมาสุนัขสองรอบก่อนทุกที่ดีกว่าโลกนี้และดีกว่าสิ่งที่ถูกสร้างในโลกนี้ทั้งหมดรวยกว่าไหมโอ้โหไม่ต้องไปเหนื่อยไม่ต้องไปลงทุนไม่ต้องไปหาตังค์มาไม่ต้องแล้วมาสองรอบอัดก่อนสุดที่ดีกว่าโลกนี้และสิ่งที่ถูกสร้างในโลกนี้ทั้งหมดรวยกว่าไหมโลกนี้ทั้งโลกเป็นของเราเป็นของเราทำแค่เพียงนี้ทำแค่เพียงนี้เอาไหมบางคนไม่เอาเฮ้ยทำไมล่ะอ๋อแล้วบอกว่าละมาจุบอมีสองแล้วอ่ะก่อนหน้านั้นมันซุนนะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้อ๋อเหนื่อยแบบนี้เหนื่อยจะเอาแต่สิ่งที่เราบังคับจะไอ้สิ่งที่มันเป็นอาสาไม่มีหัวใจที่จะอาสาเลยแล้วมันจะไปได้เท่าไหร่แล้วมันจะเหลือเท่าไหร่แล้วมาสุโบเนี่ยไม่ได้ครบกันร้อนนะบัญชีเนื่องมาคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยและตอนคิดไปเรื่อยเปื่อยมันเหลือร้อยไหมล่ะไม่ถึงอ้าวแล้วก็จะมาสองรอบก่อนเนี่ยมันช่วยเสริมได้นะมันช่วยเสริมได้ไม่เอาอ่ะนะนี่ในรอบเลยในรอบวันทำได้เลยในรอบวันนะเอาทีนี้ในรอบสัปดาห์เอาอะไรดีในรอบสัปดาห์เอาช่วงในสัปดาห์เนี่ยเอาง่ายๆถือสินอดวันจันทร์กับวันพฤหัสแล้วกันนะถ้ามันไม่ได้วันจันทร์ก็เอาวันพฤหัสไม่ได้พฤหัสเอาจันทร์ได้ทั้งสองวันที่ดีใหญ่เลยใครที่นบีบอกว่าการงานของเราเนี่ยนะจะถูกนำเสนอหน้าที่แล้ววันจันทร์กับวันพฤหัสแล้วเราก็จะอภัยโทษแก่มุสลิมหรือมุบินทุกคนเนี่ยยกเว้นคนสองคนที่ทะเลาะกันนบีบอกชะลอไว้ก่อน
จนกว่าเขาจะคืนดีกันเห็นไหมการงานนบีชอบถือสินอดในวันที่นบีเกิดคือวันจันทร์ผลงานจะได้เป็นความดีที่ถูกนำเสนอนักเทียบแล้วนะให้มันมีผลงานถูกบันทึกไว้นี่วันจันทร์เนี่ยฮัจญะฟาติมะฮัจญะฮับซะฮัจญะอับดุลลอฮ์นั่นเนี่ยถือสินอดถูกบันทึกไว้แล้วก็ถูกยกผลงานขึ้นไปในรอบสัปดาห์ในรอบสัปดาห์ทำได้อ้าวในรอบเดือนในรอบเดือนมีอะไรในรอบเดือนเอาถือสินอดวันที่13 14 15ของเดือนอาดับงานเนี่ยกลางเดือนอาดับเนี่ยใครที่ถือสินอดเนี่ยเอาสักครั้งชีวิตก็ได้หรือสักปีหนึ่งให้มันได้สักบ้างให้สุนาเนี่ยมันไม่ถูกเลยให้มันได้ไว้บ้างเนี่ยนะแล้วเป็นไงถือหนึ่งวันได้เท่ากับสิบสองวันยี่สิบสามวันสามสิบเท่ากับถือสินอดตลอดเดือนได้ทั้งเดือนนี่คือโปรโมชั่นโปรโมชั่นพิเศษที่เราให้นี่คือสิ่งที่ผมรวบรวมมาให้ในรายวันในรายสัปดาห์ในรายเดือนส่วนในรายปีมีเยอะแยะเช่นถือสินอดวันอาชุรอวันอาราฟะไปทำฮัจญ์แบบเนี้ยฮัทหนึ่งปีหรือว่าทั้งชีวิตไปเลยครั้งเดียวก็ได้รวบรวมไว้เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะให้เห็นว่าโอ้ที่อัลลอฮ์มีความเมตตากับเราเนี่ยเยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเดินเข้าไปหาไหมกับรอฮ์มะห์กับความเมตตาที่อัลลอฮ์จะมีให้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีทางขาดทุนไม่มีทางขาดทุนเกิดมาเป็นมีพระเจ้าไม่มีทางขาดทุนเว้นแต่ว่าเราจะแสวงหากำไรได้สักเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับตัวใครตัวมันเท่านั้นเองผมจบด้วยกับท้ายบทความที่ผมเขียนไว้นะนั่นเนี่ยที่จริงผมมีหะดีษนึงที่จะใส่ลงไปแต่ว่ามันถูกตัดตอนไปก็กลายเป็นนบีบอกที่จริงไม่ใช่นบีบอกมันเป็นความผิดพลาดผมแก้ไขฉบับต่อมานี้ละผมจบไว้เป็นการจบบทความและจบการพูดคุยในวันนี้ด้วยว่าบอกกับตัวเองนะว่าวางเป้าหมายตัวเองให้ชัดพี่น้องเกิดมาเป็นมุสลิมเป็นบ่าวผู้ชายต้องมีเป้าหมายในชีวิตอย่าเป็นคนที่เรื่อยๆเบื่อๆอะไรก็ได้ไม่ใช่ต้องเป็นคนที่วางเป้าหมายชีวิตว่าวันนี้เป็นใครทำอะไรอยู่แล้วจะกลับไปหาร้อนด้วยกับสภาพแบบไหนวางเป้าหมายชีวิตให้ชัดบรรทัดที่สองวางน้ำหนักชีวิตให้ถูกจุดพี่น้องเอาไงว่าวางน้ำหนักชีวิตมันมีน้ำหนักในดุนยากับน้ำหนักในอาคิเราะห์ดุนยาไม่แค่เพียงพาแต่อาคิเราะห์มันถาวรเพราะนั้นวางน้ำหนักในดุนยาแค่เพียงระดับเดียวแล้วก็เอาน้ำหนักของชีวิตเนี่ยให้มันไปอยู่ในอาคิเราะห์ให้มันหนักกว่าบรรทัดที่3เขียนไว้บอกว่าวางอนาคตให้สดใสอย่าเป็นคนที่มีเป็นชีวิตที่มืดๆมัมๆสกปรกเลอะเทอะวางอนาคตของตัวเองให้สดใสว่าจะได้เป็นบ่าวเชื่อร้องมีความเมตตาให้กับเราและบรรทัดที่4วางสุดท้ายไว้ด้วยกับความไม่ประมาทเพราะอะไรถ้าขืนบอกว่าเดี๋ยวก็ได้โอ้ยังอีกนานพรุ่งนี้แล้วกันไอ้อย่างนี้ประมาทต้องวางชีวิตไว้ในวาระสุดท้ายด้วยกับความไม่ประมาทเพราะอะไรเพราะเราไม่อาจจะฟื้นคืนกลับมาได้อีกแล้วชีวิตเดียวจบแล้วไปฟื้นนู่นวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นครับวางเป้าหมายตัวเองให้ชัดวางน้ำหนักชีวิตให้ถูกจุดวางอนาคตให้สดใสวางสุดท้ายไว้ด้วยความไม่ประมาทเพราะเราไม่อาจจะฟื้นคืนกลับได้อีกแล้วนี่คือสิ่งที่ผมเอามาฝากท่านพี่น้องด้วยความรักด้วยความห่วงใยที่มีให้เจอกันที่นี่ในวันนี้ก็ขอให้เราได้เจอกันที่นั่นในวันนั้นหน้าที่สวรรค์ของพระองค์ครับสุบฮานกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิฮิอัสซะลลอฮิลาอันตะอัสตัฟิรุวะตูบิไลวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์